จริงๆใจหายผมใจหายแล้วก็ดีใจด้วยในเวลาเดียวกันเพราะว่าจริงๆเป็นงานสุดท้ายของ BKPT Project ด้วยที่เราจะทำงานภายใต้โปรเจกต์นี้แบบเป็นทางการอะไรอย่างเงี้ยครับก็ใจหายเพราะว่าเราอยู่กับโปรเจกต์นี้มาค่อนข้างนานมากๆประมาณ2ปีแล้วก็ใช่แล้วก็เหมือนว่าไม่รู้ว่าในอนาคตเราจะมีโอกาสได้มาเหมือนทำอะไรแบบใหญ่ๆแบบนี้แบบด้วยกันยาวๆอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยตาไหลภาพเลยนะคะอะไรนะครับตาไหลภาพเลยแสงมันจ้างอ่ะเบาฝุ่นมันเยอะด้วยครับภาพแล้วตอนนั้นเป็นยังไงอ่ะตอนที่แบบว่าเราพูดถึงพีดีกันและกันอะไรเงี้ยเราปลื้มใจกันแหละครับผมคำว่าพีรู้สึกว่าพีดีใจมากที่เหมือนอย่างที่พูดบนเวทีเลยคือรู้สึกว่าเราดีใจที่เขามาอยู่กับเราตลอดเวลาอะไรเงี้ยผมคือเราทำโปรเจกต์นี้กันมานานก่อนน่าจะเกิดโปรเจกต์นี้เราก็มีการเวิร์กช็อปหรือมีการเจอกันอีกคือเหมือนเรื่องราวต่างๆแบบหลายๆเหตุการณ์เราผ่านมาด้วยกันเราอยู่ด้วยกันมาตลอดอะไรเงี้ยผมดีใจมากที่วันสุดท้ายของโปรเจกต์ก็ยังอยู่กับเขาอยู่แล้วก็หลังจากโปรเจกต์เราก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่มันหลายคนก็ตะใจแป้วว่าจะไม่เราจะมีภาคสามไหมจริงภาค3ยังไม่มีแผนยังไม่มีแผนตอนนี้อะไรเงี้ยครับก็อาจจะเป็นเรื่องของอนาคตอีก20ปีเขาอาจจะแบบจะทำเป็นอากงเต๋อโอเอ๋ออะไรเงี้ยมาเล่นคู่กันอีกแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีแผนแต่ว่าเสียงเรียกร้องก็เยอะพอสมควรนะว่าอยากให้ทำกันอีกก็จริงๆสำหรับผมกับพีพีผมว่าเราทั้งคู่แหละเราแฮปปี้มากๆที่เราจะทำงานด้วยกันแล้วเราก็เหมือนรู้จักกันดีมากๆอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็จริงๆยินดีทำอยู่แล้วแต่ว่าแค่หมายความว่าสำหรับพี่ BKP Project อันนี้มันจบไปแล้วแล้วเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเราจะมีโอกาสได้มาทำอะไรที่มันแบบพิเศษแบบนี้อีกหรือเปล่าครับผมคือถ้ามีโอกาสเพราะเราก็อยากทำงานด้วยกันอยู่แล้วครับแต่ว่าจะมาเป็นดูโอเราพูดกันเพราะว่าพี่ก็มาทางนี้แล้วใช่ทางไหนนะครับมาเป็นเพลงคู่กันเป็นเพลงคู่กันเหรอฮะเพลงคู่รอติดตามครับแสดงว่าไม่มีแล้วรอติดตามครับผมรอติดตามครับแต่ว่าทุกคนก็ลุ้นผลงานต่อไปของทั้งคู่อ่ะทุกคนแบบอยากจะให้เราทำงานคู่กันตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงๆผมว่ามันหลังจากนี้พอจบวิเคราะห์ที่โปรเจกต์มันอาจจะมีงานที่เหมือนเราต่างคนต่างไปทำด้วยแล้วก็เหมือนมีงานที่เราทำร่วมกันด้วยอะไรเงี้ยเพราะจริงๆแล้วในเรื่องของการทำเพลงอะไรเงี้ยพีพีเขาก็มีทำเพลงในฐานะศิลปินเดี่ยวของเขาผมก็มีทำศิลปินเดี่ยวของเราแต่ว่าเราก็ยังมีโปรเจกต์ที่เรายังมีโอกาสที่จะมาออกเพลงร่วมกันได้อยู่ใช่ครับแต่พีพีแล้วก็มีซิงเกิลหน้าอยากให้เขาได้เล่นกันทุกคนเรียกร้องนะซิงเกิลหน้าเหรอครับผมเขาไม่อยากไปใช่ป้าเขาไม่เคยเช็คหรอกเพลงผมยังไม่เคยฟังเลยทุกคนอยู่แล้วก็เราอยู่ด้วยกันทุกวันอยู่แล้วอยู่ด้วยกันทุกวันยังไม่ได้ฟังเลยคุณแล้วเราอ่ะเขาไปเล่นกับบีหรือเปล่าเพลงผมนี่1 2 3 4 5 6เพลงที่เขาเป็นเล่นกับผมเนี่ย6เพลงเลยนะเพิ่งจะมีแค่2เพลงเองที่เขาไม่ได้เล่นนะแล้วเขาเล่นวันไหนใครไม่รับมองเลยเขามีเพลงเขาไม่ให้เราไปเล่นอ่ะก็มันแล้วครับผมไม่บังคับใจใครเราก็อยากแบบว่ามีมุมมองใหม่ๆบ้างแบบเขาว่าแบบภาพจะได้แบบว่าเล็กแบบไม่ซ้ำอะไรอย่างงี้กลัวคนเบื่อแบบสร้างความสดใหม่หาเคมีใหม่ๆใช่ใช่ใช่ครับแล้วเมื่อไหร่คนน่าจะมีสิทธิ์ว่าให้เขาไปเป็นเอกเอ๊ะมีเสียงหายไปเลยนะใช่ไหมในอนาคตหน้าเป็นพระเอกของเราเขาก็เป็นพระเอกอยู่แล้วเป็นพระเอกอะไรในจอหรือในใจในจอในใจทั้งในจอและในใจเออนะมีอะไรไหมไม่กินไม่ไหวจะกินไม่ใส่ไปคอนเสิร์ตของพี่นี่ฮะอ๋อมันคือแบบไปแจมกับคอนเสิร์ตของพี่นี่ครับผมที่สบายนครรังสิตไปขึ้นคอนเสิร์ตแจมกับพี่จีงเป็นไงบ้างก็จริงๆเคยเราสองคนเคยไปดูพี่อิงเล่นที่ร้านนึงอะไรเงี้ยแล้วเราก็เหมือนว่าไปดูแล้วพี่อิงเขาก็ชวนเราขึ้นแต่ว่าวันนั้นน่ะเราไม่ได้ขึ้นเนาะใช่วันนั้นเหมือนยังไม่ได้เตรียมตัวมาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยพี่อิงเขาบอกมาร้องด้วยกันสิแล้วเขาบอกเอ้ยเราอยากขึ้นเพราะเราไม่เคยร้องบรรยากาศแบบนี้แบบในร้านแบบนี้คนก็จะแบบเหมือนสนุกเอนจอยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากลองบรรยากาศใหม่ๆดูแล้วเหมือนกับว่าครั้งนี้ก็เลยเหมือนว่านัดหมายไปจริงๆทีแรกกับผมจะไปคนเดียวพอผมไปปุ๊บวันนั้นผมก็เลยชวนพีพีไปด้วยก็เลยพีพีเขาก็อยากไปเซอร์ไพรส์พี่อิงอะไรเงี้ยก็เลยพีพีก็เลยไปด้วยก็เลยแบบไปเซอร์ไพรส์นิดหน่อยโอเคโอเคบรรยากาศแตกต่างไหมคะแบบว่าพอขึ้นโชว์ด้วยก็เป็นบรรยากาศใหม่ๆครับผมเพราะว่าตัวเราเองเราสองคนยังไม่ได้มีโอกาสไปเล่นตามร้านอะไรอย่างนี้เลย
พอได้ไปก็ได้ประสบการณ์ด้วยแล้วก็ได้บรรยากาศใหม่ๆได้อินสปิเรชั่นใหม่ๆด้วยค่ะแฟนๆชมแบบเสียงเทพทุกคนเลยค่ะเทพพี่เขาเก่งนะเดี๋ยวนี้โอเคนะขอบคุณค่ะ